มาติดตามเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยนะนี่ไทยได้รับการจัดอันดับดีๆเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะนี่ล่าสุดคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะโฆษกของรัฐบาลก็บอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายินดีค่ะที่ไทยได้อันดับ10ประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะคะจากการจัดอันดับของ Yahoo Finance ค่ะโดยจากการจัดอันดับประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่10ของประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียนะคะโดยประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นประเทศที่มีภาคบริการที่โดดเด่นเติบโตสูงที่เป็น 58.3% ของ GDP ของประเทศในปี63ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในปี64เพิ่มขึ้น 7.31% จากปีก่อนหน้าค่ะสร้างรายได้รวมกว่า 137,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยคะแนนการพัฒนามนุษย์ในช่วงปี64ถึง65นั้นสูงมากค่ะที่ 0. คะแนนและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการลงทุนอย่างมากในด้านของการวิจัยและพัฒนาในปี63โดยมีการใช้จ่ายคิดเป็น 1.14% ของ GDP เมื่อพิจารณาคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ใช้ในการวัดผลก็พบว่าคนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยที่ 78.7 ปีระยะเวลาการศึกษา 15.9 ปีและมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 619,000 บาทต่อปีค่ะเนี่ยก็เลยมีการจัดอันดับให้ไทยเราก็ติดอันดับที่10ของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะ